าดทรายนี้ได้พบจูลี่คนงามได้ทักได้ทายนุ่งรำละพูดคุยไต่ถามละเที่ยวไหนมาบ้างลาละมาลาลิ้งติ่งละเฮ้ยโอจังเสียงดีไม่มีตกในวัย62ปีนะคะแต่อัศวินสีทองนักร้องลูกทุ่งดังบอกว่าถ้าเป็นเมื่อ2สัปดาห์ก่อนแรงแทบไม่มีเลยค่ะเพราะอาการเบาหวานกำเริบพร้อมกับมีอาการข้างเคียงแผลหายากจนกลายเป็นฝีค่ะทั้งเพลียทั้งวูบทั้งปวดไปหาหมอก็พบว่าระดับน้ำตาลมาอีกค่ะน้ำตาลในเลือดสูงถึง557มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรซึ่งถือว่าเป็นระดับที่สูงมากนะคะนอนโรงพยาบาลไปเต็มๆอาทิตย์นึงค่ะจนต้องยกเลิกงานร้องเพลงที่ประจวบคีรีขันธ์ค่ะตอนแรกจะไปเป็นฝีที่แก้มก้นจะไปผ่าฝีทีนี้พอไปเจองานใหญ่เลยฝียังไม่ได้ผ่าต้องไปตอนจะผ่ามันต้องไปตรวจต้องเอ็กซเรย์ว่ามีอะไรบ้างไปเจอน้ำตาลนะสิน้ำตาลขึ้นเท่าไหร่รู้ไหม557โอ้โหและไม่ไม้จากลูกของแก้วตากระดูน่ารักจังเบาหวานเพิ่งตรวจพบเมื่อปีกว่าๆนี้เองนะคะแต่อัศวินบอกว่าพอทราบแล้วก็ไม่ได้ไปพบแพทย์ต่อพอมีอาการก็เลยหนักมากค่ะฝากบอกแฟนเพลงนะคะเรื่องสุขภาพอย่าชะล่าใจนะคะยังไงก็ฝากพี่น้องแฟนเพลงอีกทีนึงว่าถ้าเป็นนิดเป็นหน่อยอย่าชะล่าใจแบบผมนะครับไปพบหมอพบแพทย์ทันทีเลยไม่ต้องกลัวหมอแพทย์เพราะว่าอย่างผมนี่โอ้โหเรียนมาแล้วบทเรียนมาแล้วต้องยอมรับว่าหนักพอสมควรนะฮะตอนนี้ออกจากโรงพยาบาลมาได้2อาทิตย์แล้วนะคะอาอัศวินแข็งแรงขึ้นมากค่ะสามารถรับงานร้องเพลงได้ตามปกติตอนนี้ค่ะฉีดอินซูลินเพื่อควบคุมระดับน้ำตาลควบคุมอาหารกินเป็นเวลาและที่สำคัญนะคะเรื่องนอนหลับพักผ่อนเนี่ยเอาให้เพียงพอค่ะซึ่งอาอัศวินบอกว่าจริงๆก็เป็นคนนอนหลับยากนะคะแต่ต้องพยายามพักผ่อนให้เป็นเวลารักษาสุขภาพให้พร้อมค่ะจะได้ทำงานร้องเพลงที่รักต่อไปได้นะคะ